วัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพึ่งนะคะวันพฤหัสบดีที่30เดือนกันยายนพ.ศ. 2564ค่ะวันพฤหัสบดีสีส้มนะคะหน่วยการเรียนรู้วันนี้สีเป็นรูปร่างสีสันสดใสนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหนังสือกับคุณครูพึ่งแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้สีเส้นรูปร่างสีสันสดใสนะคะวันนี้นะคะเด็กๆ เป็นเรื่องของพืชที่ให้สีนะคะพืชก็คือต้นไม้นั่นเองล่ะค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้นไม้อะไรบ้างที่สามารถให้สีได้นะคะพืชที่ให้สีนะคะเด็กๆเราสามารถได้สีจากธรรมชาตินะคะโดยการนำส่วนประกอบของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเป็นรากนะคะวิธีการทำนะคะเด็กๆเราก็จะเอามาปั่นนะคะหรือว่าเอามาตำค่ะเอามาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มค่ะนี่ก็คือวิธีการทำนะคะเพื่อที่จะได้น้ำสีนะคะเด็กๆเรามาดูกันบ้างนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างที่ให้สีนะคะพืชที่ให้สีชนิดแรกนะคะนั่นก็คือใบเตยค่ะเด็กๆรู้จักใบเตยกันไหมคะเด็กๆคะใบเตยนะคะถ้าเราเอาไปปั่นหรือเราเอาไปตำนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยสีเขียวค่ะน้ำใบเตยนะคะเราสามารถนำไปเป็นส่วนผสมทำขนมได้นะคะเมื่อขนมสุกออกมาแล้วเราจะได้ขนมเป็นสีเขียวค่ะหรือว่าเราจะนำไปทำเป็นเครื่องดื่มน้ำใบเตยก็ได้นะคะเด็กๆตามมานะคะดอกอัญชันค่ะเด็กๆคะดอกอัญชันนะคะถ้าเรานำไปปั่นนะคะก็จะได้น้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงค่ะเราสามารถนำน้ำดอกอัญชันนี้นะคะไปเป็นส่วนผสมในการทำขนมได้นะคะเด็กๆหรือว่าจะทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้ค่ะเราก็จะได้เป็นน้ำดอกอัญชันนะคะที่ให้สีต่อมานะคะนั่นก็คือขมิ้นค่ะเด็กๆคะขมิ้นนะคะเขาจะนิยมนะคะเอาไปใส่ในกับข้าวค่ะโดยเฉพาะแกงต่างๆนะคะหรือว่าจะเอาไปตากแดดแล้วก็บดให้เป็นผงนะคะแล้วเอาไปทำเป็นยาค่ะขมิ้นนะคะจะให้สีเป็นสีเหลืองค่ะต่อมาค่ะแครอทค่ะแครอทนะคะเด็กๆคะเราเอาไปปั่นนะคะเราก็จะได้น้ำแครอทเป็นสีส้มค่ะน้ำแครอทนะคะเราสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของขนมได้นะคะหรือว่าเราจะนำไปทำเป็นเครื่องดื่มน้ำแครอทก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าแครอทนะคะก็จะเหมือนกับน้ำใบเตยและก็น้ำดอกอัญชันนะคะที่สามารถนำไปทำขนมและเครื่องดื่มได้ต่อมานะคะดอกกระเจี๊ยบค่ะเด็กๆคะถ้าเราอยากได้สีจากดอกกระเจี๊ยบนะคะเราจะต้องเอาไปต้มค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบเป็นสีแดงนะคะน้ำกระเจี๊ยบเราจะทำเป็นเครื่องดื่มนะคะดื่มแล้วจะสดชื่นนะคะเด็กๆเพราะว่าดอกกระเจี๊ยบจะมีรสชาติเปรี้ยวเมื่อเราใส่น้ำตาลลงไปเราจะได้น้ำกระเจี๊ยบที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าต้นไม้สามารถให้สีกับเราได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทำการบ้านกันบ้างนะคะการบ้านอยู่ในหนังสือสีเส้นรูปร่างนะคะกิจกรรมที่ทำค่ะให้เด็กๆลากเส้นกับครูนะคะน้ำสีกับวัสดุธรรมชาติที่ให้สีค่ะเมื่อสักครู่คุณครูเพิ่งบอกไปแล้วนะคะว่าดอกอัญชันให้สีอะไรคะใบเตยให้สีอะไรเอ่ยให้เด็กๆลากเส้นให้ถูกต้องนะคะนี่เด็กๆคะเรามาทำการบ้านอีกหนึ่งอย่างนะคะการบ้านนี้อยู่ในหนังสือ activities ค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆลากเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กคนไหนลากเส้นเสร็จแล้วให้ระบายสีรูปผ้าด้วยนะคะ
ไทยระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วนะคะให้เก็บหนังสือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อมาโรงเรียนเอาทำบ้านเหล่านี้มาส่งคุณครูพึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าพืชหรือต้นไม้สามารถให้สีกับเราได้นะคะคุณครูพึ่งก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของพืชที่ให้สีเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องของแม่สีค่ะแม่สีมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ